สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเรานะคะวันนี้จะทำเมนูผัดพริกแกงถั่วฝักยาวค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากๆนะคะถั่วฝักยาวปลอดสารเคมีได้มาจากสวนของเราเองค่ะพริกชี้ฟ้าและใบมะกรูดก็เช่นกันนะคะได้มาจากต้นที่เราปลูกเองค่ะปลอดสารเคมีแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าปลูกเองทานเองเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงรสสำหรับเมนูนี้นะคะก็สามารถคลิกไปดูรายละเอียดได้จากดีสคริปชั่นของเรานะคะเรามาเริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะเริ่มจากนะคะน้ำมันพืชค่ะปกติที่บ้านเราเนี่ยจะใช้น้ำมันทานตะวันนะคะในการผัดแบบนี้แล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะคะเอาลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมฟุ้งเลยค่ะผัดไปฉุนไปเลยค่ะกลิ่นฉุนฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านเลยนะคะตอนนี้เครื่องแกงนะคะโขลกเองถ้าเอามาผัดแบบนี้ก็โขลกเครื่องแกงแค่พอหยาบๆพอค่ะในส่วนของเครื่องแกงนะคะเดี๋ยวจะอัปโหลดคลิปวิดีโอให้ดูกันอีกครั้งนะคะจากนั้นนะคะใส่หมูสับลงไปผัดกับพริกแกงที่เราผัดไว้นะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจนหมูสับเนี่ยค่ะสุกนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดพริกแกงวันนี้เราจะทำแบบผัดแบบแห้งๆนะคะน้ำไม่เจิ่งค่ะแต่ถ้าใครชอบน้ำเจิ่งเจิ่งก็เติมน้ำลงเป็นเล็กน้อยก็ได้นะคะจากนั้นนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยค่ะสูตรนี้ผัดยังไงก็อร่อยค่ะไม่ต้องปรุงรสเพิ่มเติมเยอะนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถั่วฝักยาวลงไปผัดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผัดถั่วฝักยาวคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะถ้าผัดนานเดี๋ยวถั่วจะไม่กรอบค่ะกลิ่นหอมยั่วยวนมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพริกชี้ฟ้าแดงนะคะกับใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเพิ่มสีสันแล้วก็ความหอมให้กับผัดพริกแกงของเราอีกค่ะผัดแค่พอคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสีสันน่ารับประทานใช่ไหมคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผัดพริกแกงถั่วของเรานะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าชอบเมนูที่เราทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูที่เราทำค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ